คุณผู้ชมคะใช้ไฟปานกลางค่ะแล้วก็เคี่ยวไปสักครู่หนึ่งมั่นใจว่าระหว่างที่เคี่ยวนานพอที่จะทำให้ซี่โครงของเราสุกแล้วก็นุ่มเสน่ห์ของมันคือต้มนานนานจนมะเขือเทศเนี่ยเละลงไปเลยนะคะคุณผู้ชมโอ้น่าทานมากเราก็จะใส่สิ่งสุดท้ายที่เรายังไม่ได้ใส่นั่นก็คือเลือดหมูใส่เลือดหมูแล้วได้ยินไหมเลือดหมูเห็นไหมดูสิน่ารับประทานมากเลยอ่ะปิดฝาเคี่ยวอีกสักครู่หนึ่งเลือดหมูจะสุกแล้วก็ลอยขึ้นมาจริงๆเลือดหมูสุกแล้วนะแต่ให้มันสุกมันนุ่มกว่าเดิมพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะด้วยความที่น้ำแดงของเราเนี่ยกระทะร้อนของเราเนี่ยเราจะมีน้ำนิดนึงค่ะครับเพราะเราต้องการให้ผัดออกมาเสร็จแล้วเนี่ยน้ำคลุกคลิกแล้วไอ้น้ำตัวนี้เนี่ยเอามาราดข้าวนี่อร่อยมากอะไรเลยว่าแต่คราวนี้เรายังไม่เข้าเลือดหมูเลยนะคุณเป็นทรงอะไรก็ได้แหละไม่ซีเรียสหรอกเราอยากให้มันเป็นก้อนๆไงมันแบบมันสวยแบบอาหารเนี่ยมันนอกจากอร่อยก็ต้องแบบหน้าตาดีป่ะตั้งแต่คุณกลับมาเจาะหูเนี่ยอะไรอะไรก็เปลี่ยนไปนะครับคุณแซวคุณแซวนะครับหันให้คุณผู้ชมทางบ้านเห็นนิดนึงนะฮะคุณแซวแม้กระทั่งเรื่องเจาะหูเหรอก็มีเล็กๆตรงนี้นะฮะแม่กลับมาเป็น14อีกครั้งคุณนี่ไม่น่ารักเลยนะโอเคเราใส่ผัดน้ำมันนะฮะกระเทียมขิงนะครับพอจะมีกลิ่นหอมพวกก็ใส่น้ำเปล่าลงไปจากนั้นก็เอาเนื้อหมูเนี่ยที่เราหมักเนี่ยปั้นเป็นก้อนๆนะฮะลงมาผัดด้วยใช้คำว่าเคี่ยวดีกว่านะจากนั้นใส่อะไรต่อคุณอ่ะด้วยความที่เราอยากให้ตับเนี่ยแบบยังมีความนุ่มๆอยู่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยหลังจากนี้จะเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างรวดเร็วละถูกไหมครับเราใส่ตับก่อนนะเราค่อยปรุงรสหรือเราปรุงรสก่อนเราค่อยใส่ตับเอาไงดีเอาละครับตกลงเราใส่ตับก่อนนะใส่เลยโอเคเคลียร์กันไม่ลงตัวนิดหน่อยในบ้านตับหมูนะครับใส่ลงไปไวครับไวครับจากนั้นนะฮะเราปรุงรสเลยนะครับซอสเห็ดหอมนะครับมันน่ากินอ่ะไม่ได้กินนานแล้วล่ะสิอะไรแบบนี้หมายถึงว่านี่เพิ่งเข้าหน้าหนาวนะตามด้วยอันนี้อะไรนะซีอิ๊วขาวนะครับอาหารจีนเนาะน้ำปลาไม่ได้ต้องซีอิ๊วขาวไม่มันกลิ่นมันตีกันไม่ใช่ไม่ได้แค่บอกไงว่ามันต้องเป็นซีอิ๊วขาวมันจะดีกว่าคุณบอกไม่ได้มันไม่ได้มันได้แต่มันไม่อร่อยเฮ้ยคุณไม่ได้อยู่ทีมผมแล้วนี่ก็ตั้งแต่เมื่อกี้ที่คุณบอกน้ำเงี้ยวก็อร่อยอ่ะเราก็แยกทีมกันแล้วโอเคน้ำมันงานะครับโอเคอันนี้เหล้าจีนนะฮะสำหรับประกอบอาหารนะครับมีกลิ่นน้ำหอมใส่ตรงนี้แล้วต้องเปิดไฟแรงนะครับแอลกอฮอล์จะได้ออกไปปรุงรสสุดท้ายนะฮะน้ำตาลทรายนะครับหวานหน่อยๆนะฮะแล้วก็ตบด้วยพริกไทยครับเอ๊ะเราลืมใส่เลือดไม่ลืมเราเก็บไว้สุดท้าย okay. เนี่ยตับเรากำลังอร่อยเลยตอนนี้เจดี้เอาช้อนโอเคตักแต่เลือดขึ้นมาทำไมเราใส่เลือดทีหลังใส่ก่อนนานๆก็ได้แต่มันจะเละแล้วก็ความจริงแล้วถึงแม้จะใส่ทีหลังเราก็ต้องตั้งไฟจนกระทั่งเดือดอุ้ยหอมจังเลยตอนนี้อันนี้คือจริงจังนะว่าต้องเดือดก่อนถึงยกลงขั้นตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าน้ำจากเลือดเนี่ยมันเริ่มออกมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นน่ะเราอยากให้ส่วนผสมของเราข้นเราจะใส่แป้งผสมน้ำลงไปอันนี้เป็นแป้งมันนะคะใส่น้ำใส่นะคนนะครับแค่นี้ใส่จุดเดียวใส่รอบกระทะเลยผมเป็นคนมีศิลปะคนเองโดยธรรมชาติเอาละครับระหว่างนี้นะฮะคือจริงๆก็คือเสิร์ฟกินได้แล้วใช่แต่ว่าคนนี้ชื่อเมนูของเราคืออะไรนะฮะเลือดหมูกระทะร้อนเราต้องมีกระทะร้อนมาเสิร์ฟด้วยนะฮะเดี๋ยวขอเตรียมแป๊บนึงครับโอเคคุณผู้ชมหิวแล้วใช่ไหมถ้าหิวแล้วเราจะเสิร์ฟคุณผู้ชมโจทย์วันนี้เป็นเลือดหมูตำรับของเราเก๋มากมีดอกงิ้วมีซี่โครงอยู่ไหนอะดูสิมีดอกงิ้วน่าทานมากคุณผู้ชมมะเขือเทศเลือดเดี๋ยวเขาจะว่าเราไม่ได้ใส่เลือดนี่ค่ะเลือดชิ้นสวยงามมะเขือเทศอยู่ตรงนี้น้ำแกงหน่อยคุณผู้ชมน้ำแกงอร่อยมากทรงคุณค่าไม่มีเลือดเลือดเลือด
นี่คือสิ่งที่ลูกเต้าไม่กินนะคะถั่วงอกดิบทั้งที่ใส่กับอาหารร้อนๆแล้วถั่วงอกก็จะครึ่งสุกครึ่งดิบมันจะอร่อยค่ะกรุบๆกับๆแล้วก็มีวิตามินเยอะนะของที่กำลังงอกๆแบบนี้ผักชีดูสิไหมจุกจุกจิกจิกประณีตไปหมดไม่ใช่ผัดโยนโคร่มลงกระทะน้องกระเทียมเจียวชอบเผ็ดไหมคะถ้าลูกชอบเผ็ดก็เพิ่มพริกนะลูกนะสักเม็ดหนึ่งลูกเห็นไหมน่ารับประทานขนาดไหนไม่ต้องบอกหรอกถ้ามีการแข่งขันนะกับเมนูไหนๆที่ใช้เลือดอ่ะฉันชนะแน่นอนนะฮะอันนี้กระทะร้อนของเรานะฮะวอร์มมาสวยงามมากนะฮะปิดไฟนำลงตรงนี้นะครับเป็นถาดไม้สำหรับเสิร์ฟใช้มือไม่ได้นะเทดดี้ร้อนมากนะอ่ะจัดการเลยฮะตอนนี้กำลังร้อนๆเลยเดี๋ยวคุณโรยอันนี้ต่อนะคะหน้าที่คุณเดี๋ยวหน้าที่เราตักเสมอมาดูนะครับน้ำเงี้ยวจะไม่มีแบบนี้โอ้โหแค่เสียงก็ชนะแล้วอาจารย์เขาบอกว่าแค่ควันเยอะๆก็จบแล้วเมนูนี้ก็ใช่เฮ้ยเขามองขาดเลยเหรอก็ถูกนะแต่อร่อยจริงๆนี่พูดเลยจากนั้นนะครับแต่แล้วคุณพระคุณเจ้ากระเทียมเจียวนะฮะตามด้วยนี่เลยต้นหอมซอยแบบนี้นะฮะเพิ่มความสดชื่นหน่อยคืออยากจะบอกนะว่าหน้าหนาวแบบนี้เนี่ยนอกเหนือจากขิงแล้วต้นหอมพริกเหลืองอันนี้ขาดไม่ได้จริงๆใช่มันจะทำให้คุณรู้สึกมีเหงื่อออกจะทำให้คุณต้านหวัดใช่ไม่ต้องไปวิ่งนะมากินอาหารแบบนี้แหละนะข้าวก็สองสามจานแล้วก็อันเนี้ยเนี่ยกระทะหนึ่งเนี่ยโอเคเลยน้ำเงี้ยวอาจจะสู้ไม่ได้นะสู้ไม่ได้ใช่ไหมฮะพริกไทยเรียบร้อยชื่อเมนูครับเลือดหมูกระทะร้อนค่ะว่าจะเป็นอูด้งน้ำเงี้ยวหรือเลือดหมูกระทะร้อนเราสองคนมั่นใจค่ะว่าอร่อยไม่แพ้กันใช่แล้วล่ะครับอยากให้คุณผู้ชมนะครับดูทั้งสองเมนูแล้วก็ไปลองทำตามกันดูนะครับอ๋อโยนให้กูแล้วนี่พยายามโยนกลับโอเคได้ค่ะสำหรับวันนี้รายการเต็มปากเต็มคำของเราหมดเวลาแล้วนะคุณผู้ชมมาดูว่าสัปดาห์หน้าเราจะมีโจทย์เป็นอะไรแล้วเราสองฝ่ายจะทำเมนูต่างกันขนาดไหนคุณผู้ชมจะได้มีตัวเลือกไงวันนี้เราลาคุณผู้ชมไปก่อนนะสวัสดีครับเอาหมดเลยนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนพุงเมื่อวะหมูย่างคั่วพริกเกลือพร้อมค่ะอุ้ยน่ากินมากเลยเอาป๊อปคอร์นมาแลกก็ไม่เอาพี่ป้าพูดมาอย่างนี้เหยียดหยามเจ๊นะเนี่ยเหยียดหยามเราคนคิดเมนูคือเธอไม่ใช่หรอวะเนี่ย